กราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกๆท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมรายการจากทางสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยดีดีทีวีและท่านที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นวัฒนธรรม CFM 88.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยสถานีวิทยุเครือข่ายพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆและท่านที่กำลังรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และทาง YouTube ที่ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ DDTV และกำลังติดตามรับชมผ่านเว็บไซต์ของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาในขณะนี้ทุกท่านรายการระเวนคนระเวนธรรมประจำวันพฤหัสบดีที่13มิถุนายนพระพุทธศักราช2567ตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน7วันนี้7ค่ำเดือน7เป็นวันดีวันพฤหัสบดีเรามีองค์วิทยากรผู้เมตตานำสาระสิ่งที่เป็นประโยชน์มาให้แก่พวกเราเช่นเคยเดี๋ยวช่วงต่อไปเราติดตามรับชมเนื้อหาสาระของรายการระเวนคนระเวนธรรมในวันนี้กับองค์วิทยากรอันทรงคุณค่าของพวกเราทุกคนช่วงต้นขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนมีส่วนร่วมสนับสนุนงานเผยแผ่ธรรมกับสถานีโทรทัศน์ DDTV ช่องนี้โดยบริจาคปัจจัยตามกำลังความสามารถของแต่ละท่านเพื่อช่วยให้สถานีโทรทัศน์ช่องนี้สามารถดำเนินกิจการของสถานีนำสาระที่เป็นประโยชน์มอบให้กับสาธารณชนตลอด24ชั่วโมงร่วมกันวันนี้ไม่มีรายนามผู้บริจาคสถานีโทรทัศน์ช่องนี้อยู่ได้เพราะศรัทธาของสาธุชนผู้บริจาคทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงขอเรียนเชิญเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านมีส่วนร่วมกันกองทุนที่ DDTV ได้เปิดทางบุญไว้ให้กับสาธุชนได้มีส่วนร่วมก็คือกองทุนเจ้าของ DDTV รายปีโดยการบริจาคปีละ 1,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถโอนปัจจัยผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขารองเมืองเลขบัญชี236203 2177ชื่อบัญชีเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุโทรทัศน์ท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกวันที่หมายเลข02-219-5154 02-219-5157ถึง58หรือ0983415730-1ได้ทุกวันขอประชาสัมพันธ์ข่าวให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายบุญของเราซึ่งมีจำนวนมากแต่ได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้พวกเราทราบดังนี้วัดเทพเจติยาจารย์ขอเชิญศิษยานุศิษย์และสาธุชนทุกท่านร่วมพิธีสวดลักขีบวชชีปีที่2วันอนัตตบูชาเป็นวันคล้ายวันพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของเจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมหรือพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่21ถึง24มิถุนายนศกนี้ณวัดเทพเจติยาจารย์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข095-296-5654หรือ062-942-9942ประชาสัมพันธ์ข่าวต่อไปคืองานปริวาสกรรมจะมีงานปริวาสกรรมที่จะประชาสัมพันธ์ให้3สถานที่นะโยมนะพระคุณเจ้าที่เคารพนะครับนิมนต์นะครับใครที่จะอยู่ชำระศีลงานปริวาสกรรมได้จัดให้มีขึ้นณวัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยจัดเป็นประจำทุกปี
ในช่วงวันแรม1ค่ำเดือน7ของทุกปีนะครับเป็นวันแรกและไปสิ้นสุดลงในวันแรม10ค่ำเดือน7ครับปีนี้ตรงกับวันที่22มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคมโทรศัพท์สอบถาม089 000 8462ขอเชิญศรัทธาสาธุชนร่วมงานระดมทุนระดมธรรมบุญชัมหะเพื่อเตรียมทุนฉลองอุโบสถในปีหน้างานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายนนี้ท่านสามารถร่วมบุญกับทางวัดศรีอุดมวงศ์ได้วัดศรีอุดมวงศ์จะจัดงาน2วันเพื่อระดมทุนดังกล่าวโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่089 840 4968และที่วัดศรีอุดมวงศ์เช่นเดียวกันจัดงานปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาสกรรมในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ระหว่างวันที่6ถึง15กรกฎาคมใครที่จะเข้าอยู่ปริวาสกรรมวัดศรีอุดมวงศ์ก็โทรศัพท์ไปที่089 840 4968และในช่วงระหว่างวันที่6ถึง16กรกฎาคมเช่นเดียวกันงานปริวาสกรรมที่ขอแนะนำพระเถรานุเถระได้ไปเข้าอยู่เพื่อศึกษาเรียนรู้พระวินัยที่น่าสนใจซึ่งมีครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายขยายความให้เราได้ฟังกันนะที่วัดป่าบ้านผืออำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะ6ถึง16กรกฎาคมนะครับโทรศัพท์สอบถาม061 024 2688นะครับประชาสัมพันธ์เราจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาละท่านสาธุชนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสาระดีๆรอกับพวกเราอยู่ณเวลาช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านกราบนมัสการต้อนรับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมกิติเมธีประธานบริหารศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาประเทศไทยโดยพร้อมเพรียงกันกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับกราบสาธุสวัสดีครับขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมมัจเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้ากันก่อนนะอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุอาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิเอาละเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็คงจะเข้าเรื่องเข้าราวเป็นยังไงบ้างนะท่านพระครูครับวันนี้ต้องกราบขออภัยครูบาอาจารย์แล้วก็ขอขมาญาติโยมวันนี้มีของเกะกะอยู่ที่หูครับพระคุณเนื่องจากออกมานอกพื้นที่ครับวันนี้ครับมีภารกิจกับคณะหมู่คณะพระภิกษุสงฆ์ด้วยกันมาทำกิจกรรมในนามนักศึกษาครับที่ค่ายวชิราวุธมณฑลทหารบกที่41จังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับก็เป็นมณฑลที่41นะอยู่แถวไหนอ่ะก็ตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับผมเมื่อก่อนมันเป็นมณฑลทหารบกที่5อ๋อครับตอนนี้เป็น41ก่อนที่จะมาเป็นกองทัพภาคที่4อืมครับผมครับผมอยู่แถวนั้นแหละครับมีงานอบรมค่ายเยาวชนครับของสถาบันที่ศึกษาแล้วเรียนกันอยู่ครับครับพอดีพระสงฆ์เราได้รับโอกาสให้เข้าศึกษาเรียนรู้กับทางสถาบันด้วยแล้วก็ทางเจ้าของสถาบันนี่เห็นความสําคัญของสถาบันเห็นความสําคัญของพระสงฆ์มากจึงนิมนต์พระสงฆ์เนี่ยเข้ามาร่วมศึกษาแล้วเรียนไปด้วยครับเป็นสถาบันอะไรล่ะครับสถาบันการสร้างชาติครับผมโอ้ใหญ่มากเจ้าของสถาบันนั้นมีแนวความคิดที่ต้องการจะดึงเอาบุคลากรของประเทศไทยนะครับ
ผมฟัมางรแลว้มวเกนัี่นยฮะฮะฟังชื่อแล้วถ้าเป็นสถาบันสร้างชาตินี่ครับใจหายเลยใจหายเลยนะทุกคนใจหายครับผมก็ใจหายตอนแรกมันที่ไม่ใช่ใจหายอะไรหรอกเพราะว่าสร้างชาตินั้นมันบรรพบุรุษท่านสร้างมาให้แล้วครับใช่ครับน่าจะเป็นสถาบันรักษาชาติครับถ้ารักษาชาติเนี่ยรักษาสิ่งที่ท่านให้ไว้แล้วมันน่าจะดีครับก็เอาละว่ากันแล้วฮะเราดูความมุ่งหมายมุ่งมาดปรารถนาจะเอาอย่างไรก็ว่ากันไปครับท่านพระครูครับวันครันบีผ้มหนึ่งกคุ่อณนอื่นก็ต้องขออนุโมทนายินดีกับพระเถรานุเถระที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษาครับให้ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ครับที่เป็นพระราชาคณะนี่ก็อะไรล่ะ71+2เป็น73บวกอีก11เป็นเท่าไรนะครับเป็น8484ครับครับเป็น84ครับผมส่วนพระครูก็เดี๋ยวคงประกาศหรือเอาพระครูนั้นให้ไปแล้วตอนโน้นตอนก่อนครับตอนนี้ก็ไปฉลองกันเรียบร้อยไปแล้วครับทางนั้นก็มีบ้างทางใต้ก็มีบ้างทางภาคเหนือก็มีบ้างอีสานก็มีบ้างแต่กรุงเทพก็เยอะหน่อยก็เป็นเรื่องธรรมดาว่ากรุงเทพพระเยอะแต่ละวัดเนี่ยรู้สึกว่าท่านหลวงพ่อเทพประสิทธิมนต์ก็ได้รับเลือดด้วยใช่ไหมครับผมครับได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาณะชั้นธรรมครับที่พระทำอะไรแล้วไม่รู้เนี่ยพระธรรมวชิระคุณาธานครับครับผมโอ้ครับเอาชื่อผมไปทิ้งกันนะอ๋อเหรอครับหรือคุณฮะอริยคุณาธานนะผมเป็นสอา๋อมัญสมัยเป็นชั้นสามัญใช่ไหมครับครับครับตอนนี้มาวชิระคุณาธานครับครับตอนนี้ต้องวชิระพระเจ้าอยู่หัวพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ขอแสดงความยินดีผ่านเป็นออนไลน์ไปก่อนนะครับกับทุกท่านนะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณครับวัดบวทีรนเยี้อะหน่อยวัดอื่นน้อยหน่อยครับวัดมหาธาตุก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ1 รูปเป็นมหาปริยธรรม9 ประโยคครับผมครับเห็นวัดปากน้ำก็มีท่านเจ้าคุณราชครผับมชอบเจ้าคุณราชเนี่ยเป็นเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวงอ๋อครับเสียงท่านคือกล้องดีประกาศอะไรชัดเจนนะอืมครับตอนนี้เป็นประเทศไปแล้วครับก็เดียทางใต้นั้นก็มีผมก็พระที่รู้จักมักคุณก็อย่างท่านเจ้าคุณใหม่เมื่อก่อนก็ท่านพระครูสุนทรธรรมปินิตที่วัดธรรมบูชาสุราษฎร์ธานีนครศรีนี่ยังไม่แน่ใจว่าใครได้บ้างยังอ่านไม่ครบครับที่แน่ๆก็คือปัตตานีได้แน่เจ้าคณะจังหวัดสงขลาได้ด้วยอ๋อครับครับเจ้าคณะจังหวัดสงขลาได้แล้วก็ท่านเจ้าคุณราชอะไรได้ชั้นเทพเหมือนกันนะเนี่ยครับแล้วท่านเจ้าคุณสิริจริยาพรใช่ไหมวัดตานีนรสโมสรนะปัตตานีนะครับอันนี้ก็เป็นเครือข่ายของศูนย์พิทักษ์อยู่ก็ได้เหมือนกันอืมครับผมก็ชื่นชมยินดีแสดงความยินดีไปก่อนนะวันนี้ครับครับแสดงความยินดีกับทุกท่านจริงๆครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่จะได้ง่ายๆนะครับเรื่องเหล่านี้มันเรื่องของบุญอันดับแรกเรื่องของบุญถ้าไม่สั่งสมบุญมาเป็นพระอยู่ก็ไม่ได้หรอก
อ๋อครับแน่นอนต้องสั่งสมบุญมาก่อนคนครับบางคนบวชจะบวชสักพรรษาเนี่ยบวชได้แค่7 วันก็ไม่ไหวแล้วจะใคห้รัเบป็นเจ้าคุณได้ไงอ่ะใช่ครับอืมอันนี้ต้องสั่งสมบุญกันนานฮะบางๆคจะนอตยาั้กงจะวบัดวชอยากจะบวชนานๆแต่ก็ได้แค่7 วัน15 วันนั่นสิถูกบังคยัิบ่งยิ่งเดี๋ยวนี้ยากมากโอ้บางคนเนยี่ยากถ้ามีศรัทธามากๆเนี่ยครเขัาบไม่ให้ลาพอลาได้บวชไม่สึกเสียเลยก็มีนะเดี๋ยวนีค้รกั็บยังมีคนศรัทธาน่ะฮะเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์โลกมันเป็นอย่างนี้ครก็ับไม่รู้จะทำยังไงอือผู้ศรัทธาจะบวชจะมีอยู่แต่ว่าสถานการณ์โลกไม่เอื้ออำนวยก็มีหลายท่านนะที่เท่าที่ทราบมาครับลาไม่ได้ลาไม่ได้ลาได้บวชไม่สึกเสียเลยอันนี้ถือว่าเป็นบุญของท่านใช่ไหมฮะก็เป็นบุญของท่านนะครับอืมแล้วการบวชจะอยู่ได้ก็เป็นบุญคนไม่มีบุญไม่ได้บวชคนแม้แต่คนไทยชาวพุทธคนไทยเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่เราประชาชนชาวพุทธเนี่ยโอ้เอเกา้ากันสิวบ่าตอนนี้ผู้ชายเนี่ยประมาณ33 ล้านคนที่เป็นคครนับไทยนะ33 ล้านคนเนี่ยที่ได้บวชสัก10 วัน15 วันเนี่ยสักกี่คนแล้วที่ยังไม่ได้บวชอีกกี่คนครับบางคนตลอดชีวิตบวชไม่ได้อืมฮะไม่ใช่ว่าคนไม่มีอะไรจะกินคนมีอะไรจะกินก็บวชไม่ได้อืมครับบุญไม่ถึงบุญไม่ถึงบุญไม่ถึงก็ไม่ได้บวชครับเป็ไนม่เหหม่ืวอนงโน้นเป็นห่วงนี้เมื่อติดอืขัดมนั้นหรือขัดนี้คนครัสบุดท้ายก็ตายไปโดยที่ไม่ได้บวชครับมีเยอะมีเยอะอะแล้วการอืคมนที่บวชแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้เป็นเจ้าคุณพระราชาคณะกันทุกรูปนะครับบวชเนี่ยมันก็ต้องถ้าให้ได้เป็นเร็วๆมันก็ต้อง1บุญเก่าส่งมาดี2ก็ต้องได้มาอยู่ในที่ที่ดีครับเรียกว่าปฏิรูปประเทศคือวัดที่ได้รับการปฏิรูปดีแล้วอืมครับผมเมืองปฏิรูปคนปฏิรูปวัดสวยงามวัดกลายจะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกขึ้นไปฮะเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นพระราชาคณะเร็วครับแต่ว่ามันต้องสัปปุริสุปัสสยะด้วยนะครบคนให้มันถูกอืมบางทีอยู่พระอารามหลวงจริงแต่ไปคบคนไม่เข้าเรื่องมันก็ไม่ได้เรื่องครับประการที่3ก็ต้องมีอัตตสัมมาปณิธิต้องตั้งตนไว้ดีครับดีในศีลดีในธรรมเรียกว่าความดีนั้นเข้าตาโยมอืมครับต้องก็ได้ไปเรื่อยๆแล้วก็ที่4ก็คือนี่แหละบุญเก่าส่งเสริมนี่พระครูนี่ถ้าที่จริงอยู่ดีแล้ววัดมหาธาตุก็ดีแล้วแต่ว่าครบใครบ้างก็ไม่รู้นะตั้งตนไว้ถูกต้องแล้วยังไม่รู้แต่บุญเก่าเนี่ยสำคัญคือบุญเก่ามีเหลืออยู่เท่าไหร่ตอนนี้ทำบุญเยอะๆนะมีเงิน10 ล้าน20 ล้านก็เอามาหรือฟื้นดีๆทีวีนะมันก็จะได้บุญมากๆนะก็อยู่ที่ญาติโยมต้องช่วยแล้วครับนี่ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะนะครับการที่จะได้อยู่เป็นพระแล้วเข้าพระเนตรพระกันได้รับพระมหากรุณาธิคุณคุณพระราชไปนี่ก็ไม่ธรรมดาแหละครับบางท่านติดอยู่นานนะติดอยู่นานแต่พอได้เนี่ยได้เอาเรียกว่าดวงมาครับพูดภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าดวงมาดวงขึ้นครับผมสองปีสามปีขึ้นสองปีสามปีขึ้นพรวดเดียวเลยครับบางท่านก็ได้ชั้นเดียวจนมรณภาพก็มีอืม
ซึ่งมีเยอะด้วยพอบุญบารมีได้แค่นั้นก็แค่นั้นท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนพอใจแค่นั้นก็ถือว่าบุญได้แค่นั้นก็เอาแล้วดีแล้วครับผมแต่บางท่านรู้นะครับขึ้นพระประพาสนอนไปถึงสมเด็จเลยครับก็เป็นบุญบารมีของท่านที่จะไปถึงครับแล้วเป็นพระครูนี่พระครูสัญญาบัตรนี่เป็นเจ้าพระราชาคณะเป็นเจ้าคุณนี่ชั้นสามัญชั้นราชชั้นเทพชั้นธรรมชั้นรองสมเด็จนั้นก็เรียกว่าชั้นพรหมหรือชั้นรองสมเด็จเนี่ยไปถึงชั้นสมเด็จถ้าบุญไม่พอนะถ้าบุญไม่พอเกิดอะไรขึ้นก็มอมามรณภาพได้อันนี้เรื่องจริงก็หลายรูปเลยนะเห็นกันอยู่รู้กันอยู่ครับหลายรูปแล้วที่เป็นเช่นนั้นนะบุญไม่พอพอก็เราพูดกันภาษาพระกันแบกพัดไม่ไหวครับแบกพัดราชาคณะแบกพัดเจ้าคุณไม่ไหวไม่ได้เป็นเจ้าคุณมรณภาพเลยไม่ถึงปีก็ไปเลยครับเจ็บไข้ได้ป่วยกระเสาะกระแสะงอแงผลสุดท้ายก็ไปเลยแต่คนที่บุญบารมีขึ้นแล้วก็ได้ชั้นนี้แล้วก็ไปชั้นโน้นแล้วก็ไปพรวดพราดขึ้นไปริบเรี้วเลยไม่ต้องไปอิจฉาท่านครับมันเป็นบุญของท่านท่านสร้างมาทางนี้นะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งครูบาอาจารย์ที่ได้เป็นก็น่าอนุโมทนาอยู่นี่ทีมงานขึ้นภาพมาพระศรีวชิโรภาสนะครับมหาเตชินที่วัดมหาธาตุครับวัดราชบพิตรบริเวณธรรม7ประโยคฮะก็ได้ศรีด้วยนะก็ครับก็อนุโมทนาทุกท่านอ่ะนี่พระอะไรนี่พระพระครูสุนทรธรรมพินิจเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมยุทธได้เป็นพระสุนทรวชิระนายกครับท่านเดิมจันชื่อว่าเที่ยงครับครับก็เป็นบุญของท่านนะถึงอย่างนี้ท่านที่จริงแล้วท่านน่าจะได้เป็นเจ้าคุณตั้งนานแล้วครับแต่ว่าเพิ่งมาได้ก็บุญถึงตอนนี้บุญถึงตอนนี้ก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วครับแสดงความยินดีไปด้วยนะนี่พระราชวัชรยานโมลีนะนี่ท่านเจ้าคุณสิริจริยาลังการใช่ไหมครับปัตตานีครับเอาอะไรครับก็ขึ้นภาพให้โยมได้ดูได้เห็นอนุโมทนาสาธุการเดี๋ยวท่านพระอาจารย์วงศิลป์เนี่ยติดตะกี้ใครผ่านไปนิดนึงลงมาหน่อยครับลงมานิดนึงอ๋อนี่ก็เป็นชั้นรองแล้วเนี่ยชั้นรองสมเด็จนะเนี่ยพระพรหมวชิรวิมลวชิรวิมลแสวงครับเมสโกวัดโพใครวัดโพเพื่อนไปดูหน่อยนี่วงศิลป์นี่อยู่วิปัสสนาครหะนนท์อินโดนีเซียนนท์อินโดนีเซียครับผมไปทำงานต่างประเทศอยู่ครับนี่เจ้าคณะจังหวัดสงขลาประเทศวชิรสุตาภรณ์ครับอนุโมทนาด้วยครับครับผมแล้วโอ้นี่ครับพระเทพประสิทธิมนต์หลวงพ่อเจ้าคุณได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระธรรมวชิรคุณาธานครับผมวัดศรีสุดารามครับพระครูปลัดนี่จะเลื่อนด้วยหรือเปล่าไม่รู้โอ้ท่านก็แล้วแต่ท่านจะเมตตาครับครับผมก็พอเพียงอยู่เท่านี้แหละครับท่านเมตตาขนาดนี้เนี่ยพระครูยอดล้นเหลือสำหรับผมแล้วพระเดชพระคุณครับในพระครูปลัดฐานาชั้นเทพเนี่ยของท่านนะครับก็ไปชั้นธรรมก็เลื่อนไปชั้นธรรมด้วยเลยตามอาจารย์เดี๋ยวต้องไปกราบครูบาอาจารย์นะครับผมครับ
นี่อันวันดี้ตอนใช่สไหมวนภาคแปดธรรมยุทธครับผมอ่าเรียมคุณนะจุคุณพระเทพวชิรมุนีอหม่่อามมหอลมวงมอมหลวงคิวคปิวิดปิดคิวปอิดวัดบวรครับครับโอ้สาธุครับเป็นมอลอมอลอตรงนี้อ่ะตรงนี้จากไหนแต่อ๋อที่ผ่านไปนะที่ผ่านไปตะกี้จากไหนอ่ะตรงนี้ก็หลวงพ่อเที่ยงนี่อ๋อทั้งคิวปิดนะครับผมใช่ครับอ๋อท่านเจ้าคุณใช่ใช่ครับครับเอาผ่านไปอ่ะอันนี้ก็องค์เดิมครับนี่หลวงพ่อเที่ยงครับนะให้ญาติโยมได้เห็นนะโยมนี่คือพระเถรเอะาผู้ผใ่หญา่นนี่ว่าไปแล้วสงที่ขท่ลานามีบุญญาธิการสั่งสมมาแต่อดีตแล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเลื่อนสมณศักดิ์ญต่าอติไโปยมเรื่หลาอยยๆคนๆขึ้นต่อไปเรื่อยครับๆรันต่อไปเรื่อยๆอ๋อปิดแล้วโอเคมีแค่นั้นก็ยกมาเป็นตัวอย่างให้เห็นกันบอกเป็นนิทัศนะมันครับเป็นนิทัศการครับแต่ภาษาก็เรียกว่าเป็นนิทัศนะขอให้เห็นเป็นตัวอย่างปัจจุบันบางทีก็ยังไม่รู้ไม่เข้าใจกันครับก็เลยปรารถนาจะให้เดี๋ยวคุณได้กล่าวให้อีเขก้าอยใจ่างสัหนึ่ง้นๆหน่อยอะไรล่ะพอเข้าใจว่าอันนี่คืออะไรสมณศักดิ์ต่างๆพระเรามีด้วยเหรอแล้วเกี่ยวอะไรกันยังไงคนสมัยนี้ไม่รู้จริงๆนะคุณนะก็ไม่รู้ก็อย่ารู้เลยมั้งมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับตอบอย่างนี้มันก็กำปั้นทุบดินไปเรียกว่าคุณครับของมันมีมาตั้งนานแจละ้วให้มเขีารมู้าเกอู้งแผรู่้นไมด่ินได้น่หระอครับมีมากู้แผ่นดินน่ะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยก็พ่อขุนรามคำแหงตั้งเป็นปู่ครูคเปร็ันบสักการะครับตั้งมาแล้วอยุธยานี่มีพระเยอะพระที่ดังมากคือพระอุบาลีครไับปแผ่ศาสนาที่ลังกาโอ้ครับจะมาถึงรัตนโกสินทร์นี่ก็มีมาตั้งแต่ไม่ได้ขาดอ่ะอยุธยาอืมาตลมอดมาไม่ได้ฮขะาดรัชกาลที่หนึ่งนี่ก็ทรงตั้งมีสังฆราชแล้วแล้วก็ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบนี่ก็ได้ที่พระองค์ก็สืบสานรักษาและต่อยอดคือที่ข้ากับผมถามแทนคนยุคปัจจุบันคนรุ่นใหม่คืออยากจะให้เขารู้ไงว่าสิ่งเหล่านี้ที่พระเดชคุณกำลังกล่าวอยู่เนี่ยคือความเป็นไทยคือเนื้อแท้ของประเทศไทยใช่ไหมเป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งฮะแล้วก็ราชการทั้งหลายทั้งปวงที่มาใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยก๊อปปี้มาจากพระอืมยังพไงระก็นี่ปีท้่านยังไงพระนี่ท่านจะมีสัญญาบัตรพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกครับแล้วก็ไปเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญชั้นราชชั้นเทพชั้นธรรมชั้นรองสมเด็จชั้นสมเด็จอืมก็เหมือนกับเป็นร้อยตรีร้อยโทร้อยเอกแล้วก็พันตรีพันโทพันเอกพลตรีพลโทพลเอกแล้วก็เป็นจอมพลน่ะนมั่ันนแปลว่ายศของคารวาสพลตรีพันเอกร้อยโทร้อยเอกมาทีหลังของพระอีกสิครับเนี่ยมาหลังพระเมื่อโอก่้อนเมื่อเนี่กย่อเหน็นไหมในพันไม่มพีระประเดชพระคุณไม่อธิบายก็ไม่มีคนรู้เลยนะนั้นคนจะได้เข้าใจได้ถูกต้องว่าเนี่ยคือรากฐานรากเหง้าวัฒนธรรมประเพณีของชาติคือพระสงฆ์กับสถาบันกษัตริย์ที่อยู่คู่กันมาแบบนี้ตั้งมาตั้งไอ้ที่ตั้งมากแบเห็นชคัรดับก็คือเกิดยุคอยุธยาแหละเป็นแน่นมั่นคงเพราะอยุธครยัาบนี่มีครับผมอยุธยาเป็นเมืองหลวงอยู่ตั้ง417ปีมีพระราชาตั้ง30เท่าไหร่37พระองค์นะฮะคือทดี่ัข้งานกั้ันบผมถามเนี่ยพระเดชคุณเพราะว่ามีคนบางประเภทอันนี้เราจะละเลยไม่ได้ครับแล้วเป็นคนที่สังคมก็เชื่อถือมาพูดบลูรี่มาพูดดูถูกดูหมิ่นดูแคลนสมณศักดิ์พระสงฆ์เนี่ยตัวเองผไมม่ได้มียินมาเยอะตัวเองไม่มีก็เลยจะไปพูดกับเขาครับแล้วก็วิพากษ์เขานั่นแหละถ้าทำให้ประชาชนที่ไม่รู้เนี่ยครับก็มาเข้าใจตามคนพวกนั้นไปก็เลยขอเมตตาเดี๋ยวคุณเมื่อกี้เนี่ยว่าอธิบายให้ฟังว่าคืออะไรแค่เนี้ยโอ้โหได้ประโยชน์เยอะเลยครับทีเดี๋หยลวัคงุณญาติโยมก็อย่าไปฟังคนที่ไม่รู้ดิมาฟังพระธรรมกิตติเมธีเนี่ยครับจะได้
จะได้รู้ถูกๆบ้างครับท่านพระครูครับวันนี้มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งครับว่าวันครูฮะวันพฤหัสนี้เป็นวันครูวันพฤหัสบดีเป็นวันครุวาโรครับครับครับผมก็เกือบลืมไปแต่พอดีว่าเมื่อเช้านี่ก็ได้รับนิมนต์ไปประกอบพิธีไหว้ครูให้แก่เด็กครับนักเรียนไปให้โอวาทครับแล้วก็มีเด็กมาถวายดอกไม้ก็เลยให้โอวาทไปสักประมาณรวม20นาทีนะครับผมเสร็จแล้วก็ได้กลับวัดครูนี่ครับท่านพระครูจำครูใครได้บ้างจำครูไหนได้บ้างในฐานะเป็นพระครูปลัดด้วยหมายถึงถามครูของก็ขอผมนะครับครูที่เคยอบรมสั่งสอนให้ก่อคิดให้ความรู้คติชีวิตมานะอ๋อก็ตั้งแต่ครูประจำชั้นผมชั้นประถมปีที่หนึ่งจำชื่อได้แต่นามสกุลไม่เคยรู้เลยก็นามสกุลอะไรโอ้เป็นงั้นไปเนาะเอาจริงๆครับสมัยเด็กๆนี่ไม่ได้จำนามสกุลจำแต่ชื่อแล้วก็หน้าตานี่ชัดเจนยังอยู่ในความรู้สึกของผมเลยประถมนี่ผมจำได้หมดนะครับตั้งแต่ชั้นป.1ครูชิดวงพิสารชั้นป.2ครูละมูลวงพิสารชั้นป.3พระครูนรินทร์ไทยจำนงครั้นพอถึงป.4ก็ครูอุดมสุทธิสุวรรณครับนี่ที่รู้นี่เสียชีวิตไป2คนแล้วครูนรินทร์กับครูอุดมสุทธิสุวรรณครับเสียชีวิตเมื่ออายุ95ปีนี้ได้ไปงานศพด้วยนะครับทำบุญร่วมบุญร่วมอะไรด้วยนั่นก็ครูชั้นปฐมนะที่ทำให้เราได้รู้ว่ากอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้าหน้าขอคนขึงขังกอระกังข้างฟ้างองูใจกล้าจออาจารย์ใช้ดีจอฉิงตีดังจอช้างวิ่งนี้จอโจลำตีจอกระเจอคู่กันยอบยิงโจปาดจดาทรวมรันตบตักบุญนั้นตดสันตานกับมารองต้นน้ำเงินโทหน้าข้าวตะปูเท่าไม่มองเนาะเน้นเดินย่องดอเด็กต้องนิมนต์ต่อเต่าหลังตุงต่อทุงแบกคนต่อทหารอดทนต่อทงคนนิยมนอนุปักไปพอไม่ไม้ทับสมพอปลาตาสมพอพึ่งทำรังพบพระตนทานพอพานบางตังพบปัญชาจังพอทุกข์ทางใบมาตึกตักจอยักเที่ยวใหญ่รอเรือไปรอลิงไปลาวแหวนลงยาสสลาเงียบเงาตะบุรีหนวดยาวซอเสือดาวนองอ้อยใส่ผ้ารอจุฬาผ้าพยองอ่องอ่างเนืองนองโอนหอนคู่ตาโตเอ้ยครับคุณครูอนงสอนผมป.1 ก.ห้องผม1 ก.ไก่คุณครูเบญจาป.1 ขอไข่คุณครูสำรวยป.1 คอควายครับมี3ห้องครับชั้นประถมปีที่1โรงเรียนวัดดาวคะนองกรุงเทพครับผมห้องเดียวเท่านั้นแหละ33 34คนครับและคุณครู3ท่านเนี่ยก็สอนป.2 ด้วยครับครับผมเมื่อตอนนี้เมื่อก่อนครูน้อยมีครูน้อยมากครับแล้วก็คุณครูใหญ่ผมที่ผมเคารพและศรัทธามากเลยคือคุณครูใหญ่อาจทองธัญญะใครที่รู้จักช่วยแจ้งช่วยบอกด้วยว่าครูใหญ่ท่านเป็นยังไงบ้างหรืออย่างไรคิดถึงท่านเหลือเกินจําได้ครั้งเดียวเลยว่าไปหาท่านเรื่องอะไรก็ไม่ทราบท่านจับหัวผมแล้วก็เอาแหวนท่านที่ใส่นิ้วกลางเคาะป๊อก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 แล้วเดินลงชั้นเรียนมาครับผมจำจนถึงทุกวันนี้เหมือนกับท่านให้พรนะครับผมในภาพในจอนะกิจกรรมเมื่อเช้าอ๋อครับครับที่โรงเรียนที่โรงเรียนวราชาพิวัฒน์ฮะนี่คือประเพณีก็ ประเพณีที่ดีงามพอต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ขาดนะผมมัธยมไม่ได้เรียนนะผมเข้าทางบายพาสครับมาเรียนบาลีเรียนบาลีก็ครูบาลีครูนักธรรมครูบาลีทีนี้เดี๋ยวพระเดชพระคุณเรียนแต่เป็นเนนนะฮะไม่เรียนอะไรอ่ะเรียนผมบวชเป็นพระแล้วอ๋อเพราะงั้นแปลว่าจบจากชั้นประถมก็เป็นคฤหัสถ์อยู่หลายปีสิครับเว้นบักอยู่หลายปีหลายปีอ๋อครับ
เป็นวักอยู่หลายปีจนกระทั่งมาบวชนี่แหละได้มาต่อยอดใหม่ครับต่อยอดก็เอ๋ยกอไก่ใหม่ก็ปรากฏว่าก็ได้เหมือนกันสอบนักธรรมตรีโทเอกก็ไม่ตกครับสอบบาลีตกบ้างฮะจะเรียนปริญญาตรีก็ผ่านได้หมดครับโทก็ผ่านได้หมดอืมเอกก็ผ่านได้หมดอืมบุญเก่าแท้ๆบวกกเัอบกบุญใหม่แถมเด็กนักเรียนนอกด้วยนะโอ้นักเรียนนอกด้วยจบนอกด้วยเลยครับเนี่ยจบปริญญาเอกเมืองนอกครับพาราณสียังวิหรติอยู่พาราณสีสีนานอืมครับ3 ปีมาอยู่ที่นั่นฮะเพราะนั้นครูผมเยอะครับครูปริญญาตรีก็หลายคนจำไม่ได้หมดแล้วครูปริญญาโทก็จำได้ไม่หมดครูปริญญาเอกนี่ไม่มากเท่าไหร่เพราะมันรายวิชามันไม่มากครับก็เป็นอันว่าเราก็มีครูแล้วเริ่มรำลึกนึกถึงคุณครูวันนี้วันนี้วันครูคุณครูนั่งถ้านั่งชมอยู่บ้างไม่ว่าครูไหนและครูใครก็ขอให้กำลังใจครูนะตอนนี้มาเห็นใจครูเพราะเรามาเป็นครูมาหลายปีเหมือนกันผมเป็นครูมาตั้งแต่พ.ศ. 2523อืมครับจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นครูอยู่ครับแต่ว่าผมไม่เข้าสอนในห้องแล้ว สอนมะกว้างกว่าในห้องไกลกว่าในห้องเหตุที่เขาไม่เข้าสอนในห้องเพราะว่าเขาไม่นิมนต์แล้ว คือวาระกามันใหม่ไอ้ความรู้ความอะไรมีไม่เข้าห้องก็จริงแต่ว่านักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกยังต้องมาขอสัมภาษณ์อยู่เรื่อยเลยก็ถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิครับเหตุผลก็คือเราผมตั้งใจมาตั้งแต่ต้นเลยว่าผมเป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าคุณพอแล้วผมไม่ขอเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์นะทำไมล่ะครับไม่รู้จะเอาไปทำไมมันถือว่าเป็นพระราชาคณะนี่มันในความรู้สึกของผมมันสูงสุดแล้วอ๋อเหรอฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรับจากพระหัตถ์เลยอ่ะครับสูงสุดแล้วแต่ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยมันมีเงื่อนไขจากกระทรวงอวเมื่อก่อนเป็นกระทรวงของสกอครับแต่นี้ก็เข้าไปอยู่ที่กระทรวงอวว่าผู้ที่จะไปสอนจะไปทำอะไรได้นี่เป็นดูแลอะไรได้เนี่ยไปดูแลงานวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์นะการจะไปเป็นตำแหน่งตรงนั้นได้มันก็ต้องมีผลงานมีความรู้นี่ความรู้มันความรู้แล้วแต่ไอความไอผลงานนะเป็นเครื่องการันตีความรู้ผลงานหมายความผลงานทางวิชาการครับเช่นงานเอกสารประกอบการสอนงานวิจัยงานตำราอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีออกมาแล้วก็ต้องยื่นขอด้วยฮะไม่ใช่ว่ามีแล้วก็เขาจะให้ต้องยื่นขอด้วยให้เขาตรวจมีคนอื่นตรวจด้วยผมตั้งใจตั้งแต่นั้นว่าผมไม่เอาตั้งแต่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์ยังไม่ออกครับเพราะผมมาร่วมในการร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ด้วยผมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตรงไหนอยู่ตรงไหนทำอะไรแต่ครับผมตั้งใจตั้งแต่นั้นว่าผมไม่เป็นครับแต่เมื่อก่อนนั้นถึงไม่เป็นไม่มีตำแหน่งทางวิชาการก็ทำงานได้สอนได้ครับก็มีหลายๆท่านที่ไม่เอานะไม่ใช่เฉพาะผมนะมีคนอื่นที่ผมจำได้ก็คือท่านเอ่ยชื่อท่านหน่อยท่านอาจารย์ดร.อมรวิทย์นาครทัพท่านท่านไม่เอานะจุฬาลงกรณ์นะอ๋อครับท่านไม่ทำงานทางวิชาการไม่งานวิชาการท่านมีเยอะแหละแต่ท่านไม่ส่งไม่ขอเอาแล้วก็ไปเจออาจารย์ที่ศิลปากรท่านหนึ่ง
หัวแบบนี้เหมือนกันนะไม่เอาอืมโอ้ครับใช้ก็ใช้ไม่ใช้ก็ไม่ต้องใช้แล้วเราไม่ก็ไม่เอาเอาเลยอืมอยู่จนเกษียณแล้วก็จบกันครับผมครับถ้าเพราก็ะผเปม็นเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องปริญญาเขาเลยครับก็รู้แล้วว่ารู้ว่าปริญญามันมีอยู่ รู้ว่ามีคืปออย่รางินีญ้ญโาดยคุณครับครับผมก็คล้ายๆกันกับพระเดชพระคุณกับหลายท่านนะคือเราศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าเรื่องบาลีเรื่องพระอย่างครับผมพระอภิธรรมอย่างเงี้ยพระเดชพระคุณครับผมมองอย่างนี้ว่าสูงที่สุดของชีวิตแล้วครับไม่มีวิชาอะไรในโลกนี้จะเสมอกับวิชาเหล่านี้แต่มันนั่นนิดหนึ่งฮะวัดมหาธาตุในความจริงมันเป็นตักกศิลาครับเมื่อก่อนมหาวิทยาลัยก็อยู่ในวัดมหาธาตุมหาธาตุวิทยาลัยครับแล้วก็สำนักอภิธรรมสำนักบาลีมันพร้อมหมดเรียกว่าเป็นตักกศิลาครับก็เสียดายอยู่ตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าอาคารเรียนมหาจุฬายังใช้อยู่หรือเปล่าใช้อยู่ครับเดี๋ยวคุณครับทใชา้งใช้มหาวิทยาลัยยังใช้อยู่ครับอ๋อสำหรับให้นักศึกษาปริญญาเอกมาศึกษาแล้วเรียนอยู่ตรงนี้ครับอ๋อครับ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 ก็เอาเลยครับวันเพราะฉะนั้นวันนี้วันครูนี่ขออำนวยอวยพรนะให้คุณครูทุกท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้มีชีวิตที่สุขสมบูรณ์ครับครูของเราก็ไม่ธรรมดาเลยนะอายุอานามก็เข้าไปคนสวมกาักนทแัล้ง้นั้วนแล้วฮะเพราะว่าเราก็สวแล้วครับทีนี้ว่าท่านก็สวกว่าเราเจอกัคนรัเบราก็ยังถ้ารู้ข่าวอะไรต่างๆก็จะไปเยี่ยมไปเยือนอยู่แหละเพราะว่าความที่เราได้ความรู้ได้ความรู้ป .1 ถึงป .4 น่ะเอามาเรียนปริญญาเอกได้อ่ะความรู้จริงๆความรู้มากๆเลยครับสมัยนั้นน่ะพระเดชพระคุณจริงๆจริงครับครับก็ก็เอาผมเลยเรีคยรนับภาษาไทยที่เก่งภาษาไทยอ่านภาษาไทยได้คล่องเขียนภาษาไทยได้ดีแต่มันไม่ได้สวยนะฮะเขียนและสะกดอะไรต่างๆเป็นเนี่ยเพราะครูเนี่ยนะครับที่สอก็นนผั่นมนชั่้ะนสป.ิหนึ่งนี่แหละครับฮะผมนี่ต้องเข้าไปเดืสอนมัหยนึ่งกแล่้อวนผมเดยีั๋ยงวเขคุีณยนไมส่มัยก่อนเด็กป.สองนี่อ่านหนังสือได้แล้วนะสะกดได้แล้วนะครับผมป.หนึ่งเข้าไปเดือนหนึ่งผมยังเขียนกอไก่ไม่ถูกนะฮะเพราผะมเกก็เรผมเเลนี่ยวป.ไรสองนี่อ่านแล้วนะก็อ่านเอาเรื่องวิชาอ่านเอาเรื่องแล้วนะครัแบต่ป.ว่าสองนะพอได้สักเดือนหนึ่งก็ครูให้ไปเขียนที่กระดานดำมันครับเขียนกอไก่ไม่ถูกครับโดนก็ทีเดียวใช้ไม้ทีโอ้โหสมัยนั้นไม้ทีมันหนาๆด้วยดีเพราะไม่เรียวนะเนี่ยบึ้มหมดที่ก้นเต้นไปถึงฝาผนังเลี้ยวกลับเลยครับลังตั้งแต่นั้นละเขียนเป็นหมดเลยเกป็อนหมไกด่เลเปย็นหอนกูกเลยครับผมอ่าเมื่อก่อนนี้ไม่มีนะครับไอ้ลายจุดน่ะไม่ต้องไปเขียนตามนะครับเดี๋ยวนี้นี่ลายจุดให้เขียนบนลายจุดนั้นน่ะสมัยก่อนมันไม่มีนะไม่มีลายมือแท้ๆเลยดีกว่าสมผัยมก่อนนี่เนี่ยสมัยผมนี่ยังชันใช้กระดานชนวนกันอยู่แต่ผมไม่ได้ใช้นะครับโยมพ่อไม่ให้ใช้ซื้ออสืมุมดให้เลยอืมครับสมุแดล้วกเ็นี่ดยินสสออให้เลยครับครับกระดานชนวนไม่ใช่อะไรหรอกเด็กมันร่อนแตกหมดแล้วดินสอนี่ก็ใช้กันจนถึงหยดสุดท้ายจริงๆไม่เรียกว่าไม่สั้นจริงๆไม่ทิ้งนะครับยังพอขยับมือเขียนได้เขกี็ยนเขไดี้ยนกันใชนั่่นก็โอ้โหประหยัดกันจริงๆเมื่อก่อนนี้เอาครัคบรับอืก็มามเข้าเรื่องกันหน่อยเลยนี่ครับครับผมวันนี้ประเดี๋ยขวอคุอณวยพรนะให้คุณฮคระูทุกท่านตั้งครูเก่าครูใหม่ครูปัจจุบันต้องมีความสุขสบายกายใจมีอายุยืนนานผิวพรรณผ่องใสอย่าเพิ่งรีบไปไหนโลกที่แปลกใหม่ยังมีอีกเยอะให้เราได้ดูได้เห็นได้ศึกษากันนะครับรักษาสุขภาพไปดีแล้วกันทีนี้
เรามาเข้าเรื่องที่น่าจะพูดกันสักหน่อยหนึ่งวันนี้นะเรื่องอะไรครับเรื่องคุณผมตั้งประเด็นว่าอย่าท้อแท้กับปัญหาโอ้โหทุกวันนี้คนท้อแท้กับปัญหามันเยอะจริงๆครับในโลกใบนี้ก็มีเนี่ยเนี่ยถึงมาบอกกันว่าอย่าท้อแท้กับปัญหาครับจะบอกกับโยมยังไงครับไอ้คนที่ท้อไปแล้วก็ท้อไปฮะแต่คนที่กำลังจะท้อนี่อย่าเพิ่งท้อสู้ต่อไปก็ไม่ได้ผลผลิตอย่าท้อแท้สู้ต่อไปถ้าเราท้อแท้แล้วมันชนะปัญหายากมากถ้าเราสู้ปัญหามันก็จะลดลงเบาลงครับมันมีปัญหาที่น่าท้อแท้น่าหดหู่ใจไหมนะแต่ที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับพระกับเนี่ยทางเพชรบูรณ์อะไรเนี่ยครับโยมไปศรัทธาได้เอาดีอือฮึครับผมไปคลุกคลีตีมองอะไรอย่างนั้นน่ะผลสุดท้ายก็โดนหมอนั่นหลอกมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมอืมครับเป็นพระแล้วไปมีเพศสัมพันธ์อืมคนเขาถามผมก็บอกโอ้มันเรื่องธรรมดาผมเคยตอบไปแล้วว่าเรื่องธรรมดาไม่ใช่เพิ่งมีถ้าตราบใดที่โลกนี้ยังมีคนโง่อยู่ก็เป็นอย่างนี้แหละ ไม่ใช่เฉพาะพ.ศ.นี้อีกร้อยปีครับศึกษากันไปเถอะถ้ายังมีคนโง่คนโง่ก็คือไปเชื่อโดยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีปัญญาครับหาปัญญาถ้าแก่ทางอื่นก็ไม่ได้เนี่ยโดนเขาหลอกอยู่เรื่อยเลยมันเกิดขึ้นยุคหนึ่งสมัยหนึ่งหลังจากพระพุทธเจ้านิพพานมาแล้วประมาณ500-600ปีเนี่ยครับมันก็มีลัทธิมหาเทวะพระมหาเทวะก็เป็นอย่างเงี้ยหลอกโยมไปมีเพศสัมพันธ์กันก่อนถึงจะบรรลุธรรมได้ทำไมงั้นมันไม่รู้จริงหรอกนั่นโอ้โหนิพพานก็คือดับความใคร่เสียได้การจะดับได้มันต้องลองกันให้ถึงที่สุดครับแต่มันมีมาแล้วครับแล้วลัทธินี้ก็เสื่อมไปหมดแล้วครับแล้วต่อมานี่มีลัทธิใหม่ขึ้นมาอันนี้บอกว่าเอาทุกศาสนามารวมกันลัทธิก็เรียกว่าลัทธิอะไรโอโชครับเจ้าลัทธิก็ชื่อรัชนีตอยู่ทางปูเน่นะปัจจุบันนี้นะครับครับปัจจุบันไม่รู้ยังเหลืออยู่หรือเปล่าแต่ว่ามีมานานแล้วก็มีมานานแล้วตอนนั้นผมอยู่ผมยังเรียนอยู่ที่อินเดียนะผมไปดูเขาครับเป็นยังไงเจ้าลัทธินี่ไปเริ่มก่อตั้งมาจากอเมริกาตั้งเป็นคนเชื้อสายอินเดียนี่แหละครับแต่ไปตั้งที่อเมริกาแล้วก็ทำไปทำมาอเมริกาก็เอาเปหิไล่เลยกลับไล่มาอ๋อครับสุดท้ายมาตั้งสำนักใหญ่โตที่แถวปูเน่นู่นนะครับปูเน่ที่จริงเมืองพวกเราไปเรียกปูน่าจริงๆมันคือปูเน่ครับปูเน่เป็นเมืองที่นั่นออรังเซฟไปสิ้นชีวิตที่นั่นออรังเซฟก็เป็นลูกของพระเจ้าชาชาฮันครับแล้วก็ออรังเซฟเนี่ยที่สั่งทหารไปถล่มนาลันทาเนี่ยเขาหมดนะแล้วเขาก็ไปมาสิ้นชีวิตที่นนก็ปรากฏว่าที่นั่นก็รัชนีตก็ไปตั้งสำนักใหญ่โตแล้วเขาสร้างภาพให้น่ากลัวนะยังไงฮะเขาทำวิดีโอพรีเซนเตชันขึ้นมาใช้เทคนิคใช้อะไรวู้ว่าบอกว่าเนี่ยโลกมันจะแตกสลายแล้วในอีกกี่ปีจะสลายต้องทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ฉายภาพให้ดูคนจะเข้าไปในสำนักเขาต้องไปดูภาพยนตร์นี้ก่อนครับเห็นแล้วน่ากลัวนะ
ในที่สุดก็อ้าวเขาก็ทำไปทำไปใครสนใจจะพ้นจากวิบัตินี้ก็ต้องเข้าไปทำไปฝึกหัดให้บรรลุนิพพานแต่การเข้าไปบรรลุนิพพานเนี่ยเขาก็ต้องมีต้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนยูนิฟอร์มของตัวเองไปนุ่งอะไรไปก็แล้วแต่มาจากวัฒนธรรมไหนก็ต้องไปชุดนั่งชุดนุ่งชุดของเขาชุดของเขาก็เป็นผ้าบางๆนะก็มีกางเกงมีเสื้อไปเข้าไปพอเข้าไปนั้นแล้วคนอื่นไม่เกี่ยวแล้วเข้าไปแล้วก็ไปนั่งภาวนากันไปนั่งเพ่งกันก็ได้ผู้หญิงเพ่งผู้ชายผู้ชายเพ่งผู้หญิงถ้าเกิดความกำหนัดขึ้นมาเอาไม่อยู่ก็ลองกันดูได้ก่อนนี่ลัทธิของรัชนีตนะครับเขาเรียกว่าลัทธิโอโชครับเดี๋ยวนี้ก็คิดว่ายังหาดูได้นะลัทธินี้นะในพวกสื่อโซเชียลมีเดียนะครับถามไปทาง Google ก็น่าจะเห็นได้มีได้ลองเข้าไปดูกันโอโชนะโอแล้วก็ SHแล้วก็โอโชแล้วบทสรุปเป็นยังไงครับที่ปูเน่นาทีนี้ก็ยังไม่ได้สรุปเพราะผมไปแค่นั้นผมดูข้างหน้าเขาดูศึกษาเขาแล้วก็ไปแบบทัศนศึกษานะอะไรเราก็กลับครับสำนักเขาก็อยู่ต่อกันไปไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าตอนนี้อืมแต่โดยที่พูดทั้งหลายทั้งปวงเล่ามาเนี่ยเพื่อบอกว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์เนี่ยไม่ใช่ของใหม่อ๋อครับไม่ใช่ของใหม่ที่ว่าที่แต่งตัวเป็นพระแล้วก็หลอกโยมแล้วก็จะให้พ้นเคราะห์พ้นโศกก็ต้องมีเพศสัมพันธ์กับพระก่อนนึงแล้วโยมก็โดนก็ไม่รู้กี่คนอ๋อครับแล้วก็มีเงินเยอะด้วยนะคนมีเงินแล้วมันแปลกจริงๆฉลาดในการหาเงินได้แต่ไม่ฉลาดในการรักษาเงินไปยุ่งอะไรกับของพันนั้นความจริงอ่ะครับถ้าเอาเงินมาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนสร้างพระพุทธรูปไม่ได้บุญกว่าเลยครับจะไปทำกันอย่างนั้นผลสุดท้ายก็แต่อันนี้เขาศึกไปแล้วนะแล้วก็โดนลงโทษด้วยรู้สึกหมายถึงเป็นพระเป็นพระที่บวชมาอย่างถูกต้องจริงๆเนี่ยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าบวชถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าบวชเอาเองครับแต่ว่าแต่งตัวเป็นพระแหละครับเพราะฉะนั้นยอมไหนก็ตามที่ไปเจอปัญหาก็อย่างนี้ก็อย่าท้อนะชีวิตเรายังมีอยู่ได้ครับมาตั้งหลักใหม่กลับมาหาปัญญาเสริมเพื่อแก้ปัญหาอย่าไปท้อแท้อย่าไปท้อถอยใช่เราแก้ปัญหาได้ด้วยปัญญาครับดีไม่ดีถ้าไปเสียเงินมากเสียอะไรมากเสียตัวแล้วก็เสียเงินอีกแล้วก็กลับมานั่งซึมเศร้าอยู่ชีวิตเสียไปอีกนั่นสิเสียอนาคตงอเลยครับคดจนงอเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ซึมเศร้าเราผิดไปแล้วก็ผิดไปแล้วแก้ไขได้ขนาดไม้คดเขายังทำให้ตรงได้เลยแต่ถ้าใครคิดว่าแก้ไขตัวเองไม่ได้ผมมีวิธียังไงอ่ะไปสมัครเข้าโครงการ3วันของ GTOทีมงานของ DDTV เรานี่แหละพี่เดชคุณครับอ๋อ GTO ใช่ครับ3วันนี้รับรองว่าคุณนี่จะเป็นคนใหม่เลยแล้วคุณจะแกร่งกว่าเดิมเยอะเลยทำให้จิตใจแม่นอนเลยแกร่งขึ้นมาแกร่งขึ้นเลยครับบางทีคนเราบางทีอยู่คนเดียวมันทำไม่ได้พี่เดชคุณนะต้องอาศัยหมู่คณะช่วยกันใช่ GTO นี่มีคำตอบได้เลยครับเพราะเอารากฐานจากศาสนาพุทธแท้มาบูรณาการแน่นอนเขาอะไรมาที่เป็น GTO เนี่ยอะไร G อะไร T อะไร O ครับGTO Academy เป็นกลุ่มของจิตอาสาที่ต้องการดึงเอาศักยภาพของคนเราเนี่ยนะครับที่มีอยู่ทุกคนเลย
ที่ตัวเองมองไม่เห็นตัวเองเนี่ยออกมาแล้วก็นําเอาหลักธรรมในพุทธศาสนาผ่านกระบวนการวิธีคิดวิธีกระทำเนี่ยครับใส่เข้าไปแทรกเข้าไปในเวลาที่ทํากิจกรรมครับผมอ้าวท่านไปผลอ.องดดีูดีทียวอมีไปลองดูผอ.ดีดีทีวีกับผมไปอบรมรุ่นเดียวกันรุ่นที่104ได้ผลครับได้ผลฮะญาติบอโกยว่ามได้ผลจริงใครที่ซึมเศร้าอยู่ลองไปดูๆครถัาบมท่านพระครูปลคัรดับติดติดต่ตอ่อมหมาายเลเลยขโยอะมไรติดต่คอรัมบาที่ตมาเลยหาศูนย์เก้าสี่หกหกสองหกเก้าสามห้าติดจะแนะนศูนย์ำเคกร้ัาบสี่ครับ662หกสอง6935ครับ6935ครับ094662935ครับผมอ้าวยอมติดต่อดูนะอย่ามานั่งซึมอยู่ไม่ได้ฮะเสียใชเว่ลาชีวิตเปล่าๆครับเสียเวลาเสียเวลาออืนามคตยังสดใสอีกเยอะเยอะใช่ครับเดี๋ยวคุณครับให้กำลังใจกันเลยครับคนที่ท้อแท้เนี่ยนะฮะแต่ทีนี้มันก็ยังมีปัญหาเรื่องของโลกมันมีเยอะนะเดี๋ยวนี้ครับยังไงบ้างครับเดี๋ยวคุณปัญในหาปัจจุเรืบ่ัองนเนี่ยจฮนะปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาเรื่องการไม่มีกินปัญหาถูกหลอกอื่นๆอีกโอ้แก๊ง call center นี่มาตลอดเลยตอนนี้เนี่ยมันอย่าไปท้อแท้กับปัญหาเหล่านี้ครับไอ้จนนี่เรื่องความจนเนี่ยจริงๆมันไม่น่ามีอ่ะคนอ่ะครับยังไงครับก็ว่ามันจนจริงๆอ่ะเรียกคุณใช้ปัญญาหาหน่อยหนึ่งได้อืมไม่ควรจะมายอมไม่สจยบบอะยไรอเมลยเนี่ยคนดูเราดูนะดูคนจีนนะทครับำจนนะทำคนจีนนะจนง่ายนิดเดียวยังไงลบสระอีออกแตโอ่ทำอย่างอ้ื่ยนจีนไม่จนอ่ะจีนไม่มีทางจนแต่ถ้าเอาสระอีออกจนทันทีจนเลยอืมผมเห็นแล้วก็ผมชื่นชมคนชาวจีนเนี่ยที่มาอยู่เมคืรองับไทยครับรุ่นแรกๆกันนะรุ่นหลังๆก็สบายหมดแล้วรุ่นออริจินอลเลยรุ่นบุกเบิกรุ่นออริจินอลเนี่ยก็มาเนี่ยก็สำนวนไทยเราพูดกันว่าเสื่อผืนหมอนใบครับท่านเหล่านั้นบางคนนี่ไม่มีเสื่อก็ไม่มีหมอนก็ไม่มีฮะเหลือมาแต่กางเกงในตัวเดียวอ่ะโอ้แต่มขาึ้อนยู่ฝั่งสู้มาได้แล้วก็ในที่สุดก็สร้างหลักปักฐานจนกระทั่งว่าตัวเองพออยู่ได้ก็เลี้ยงครอบครัวผลสุดท้ายครอบครัวก็เข้มแข็งขึ้นมั่นคงขึ้นจนกระทั่งมาถึงรุ่นลูกนี่โอ้โหเป็นอาเซียหมดแล้วครับไม่จนนะไม่จนถ้าขยคัุณนคนจีนไม่มีแผ่นดินเท่าปีกลิ้นนึงไงผมก็ยังภาคภูมิใจต้นตระกูลทางแม่ผมเป็นคนจีนแท้ๆเลยจากมาจนากั่เมนืองสิจีนนะครับผมอ่าฮะก๋งผมเนี่ยผมได้เคยได้อยู่เจอกันอยู่ ผมนี่ไม่มีเชื่อเลยอืมครับไม่ได้ยินข่าวมาเลยไมว่่ามีเนลัย่นนะฮะแล้วก็บ้านนอกแท้แท้อืมครับผมแซ่ลิมครับแซ่ลิมอ๋ออ่าอ๋อก็ญาติกับสนธิไงนั่นนะตระกูลลิมครับตระกูลลิมแต่ลิมครับอ่าเพราะนั้นเรื่องจนเนี่ยถ้าเรามุ่งมั่นทำมาหากินนะอย่างน้อยก็รู้จักพอทำมาหากินได้แล้วมันต้องรู้จักประหยัดอดออมพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วให้ขยันแสวงหารู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้คบแต่คนดีๆและใช้แต่พอเหมาะที่เรียกว่าหัวใจเศรษฐีนะอุอากาสะนะอืมครับสมชีวิตาเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะนี่เรื่องของเรื่องชีเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะนี่คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละอืมครับจะกินเท่าไหร่จะใช้เท่าไหร่จะเก็บไว้เท่าไหร่มันต้องพอเพียงแต่นี่ครับไม่เอาอย่างนั้นนี่สิมันไปเจอเข้าหนักๆก็พอไม่มีปั๊บคิดอย่างเดียวแก้ปัญหาคือจะไปกู้หนี้มันไม่ได้อืมอินานานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก
ไม่ใช่เป็นเฉพาะคนเป็นหนี้นะคนเป็นเจ้าหนี้ก็ทุกข์ทุกข์เหมือนกันนะแต่คครนับเป็ทนุกขห์นเหีม้ือนกันแต่คนเป็นหนี้นี่ตาหนี้ในระบบก็เป็นทุกข์คือในระครับบมันก็ไม่ได้เป็นหนี้อยู่แล้วถ้าเป็นหนี้ก็ครตั้บองมีสินทรัพย์ไปค้ำประกันรับประกันครับแต่ถ้าหนี้นอกระบบนี่ไม่มีสินทรัพย์เลยเอาไปเลยเอาเท่าไรนะกู้1,000เขาครัเอบาคืนได้แล้ว200ได้มา800อืมแล้วดอกครัวบันละ20 บาทเอาไปเท่าไรผลสุดท้ายได้สามพบพมัานกหกนวึ่่างเงิสนองต้วนันอย่างกน็ั้นดเกอลกี้ยนงั่นพอหมดเกลคี้รยังบไม่มีอะไรจะคืนไม่มีอะไรจะคืนก็โดนซ้อมทีนี้ทุกเนทีุ่ยกโดหนนักซ้อเลมยไปเท่าไรแล้วเนี่ยครับถึงบอกว่าไม่มีให้ก็ไม่มีให้ก็มันก็ต้องให้มันต้องเอาต้องเอาให้ได้มันอืเนี่มยเจ้าหนี้นี่เขาไม่มาทวงเองอ่ะครับเขาจ้างคนมาทวงอีกคนไอ้คนที่เขารับจ้างมาทวงมันก็ไม่ธรรมดาทั้งนั้นโหดเหี้ยมทารุณตบเป็นตบตีเป็นตีลุยเป็นลุยมันก็อยู่ยากนะนี่นอกระบบเป็นอย่างนี้เยอะเลยที่เป็นอย่างนี้นะเรื่องไม่มีกินน่ะไม่มีกินบางทีอดอยากก็ลำบากนะเห็นใจครับแต่มันไม่มีนี่จะบอกให้ไปเอาที่ไหนอ่ะอืมที่จริงที่มันที่เอามันก็มีบ้างอ่ะนะครับถ้าไม่ลืมวัดมันมีบ้างอ่ะเข้าวัดเข้าอะไรมันมีกินบ้างแหละครับพระไม่ใจดำหรอกผมคนหนึ่งผมไม่ใจดำมาถ้าคนอดมาเนี่ยได้กินนะถ้ามีนะแต่ว่ามาถูกเวลาถ้ามาตอนบ่ายแล้วก็ผมอไม่ดมีให้กินนะอดมาเราก็ไม่กินแล้วนะจะอยู่อย่างนี้แล้วจะมากินอะไรอ่ะครับจะมาขอตังค์ไปซื้อผมก็ไม่ให้เพราะตอนบ่ายเราไม่สนับสนุนให้กินอาหารครับแต่ตอนเช้าก็มาขอตังค์ก็ไม่ต้องมาอาหารมีอือเอาหรือเปล่าล่ะถ้าไมค่รเัอบาก็ไม่เอาอาหารก็ไปหาที่ก็อื่อนดนั้นก็อดอดไปครับไอ้ที่สำคัญมากเดี๋ยวนี้เรื่องถูกหลอกนี่พวกคอนเซ็นเตอร์นี่อืมโอ้ใจดำจริงฮๆวะันก่อนเห็นคลิปลุงคนหนึ่งที่โดนหลอกไป20 ล้านเลยยังไม่พอมันไปบอกให้เขาเอาบ้านไปจำนองจำนำอีกโอ้ลุขงนาดก็นั้นเลแยมเหรอ่นะแล้วเมื่อวานหรือเมื่อเช้าเราเห็นคลิปอีกคนนึงคุณยายคนเขาไปบอกว่านี่มันไม่ใช่มันไม่ได้ไม่ได้คืนหรอกอย่าโอนเขาไปเงินมันหมดแหละอืแตม่ตอนนั้นนะโอนไปหลายตังค์แล้วครับนี่เขาจะโอนคืนมาให้นี่300,000มา300,000จ่ายเออหมดเกลี้ยงแล้วเนี่นยะจะได้แล้วพรุ่งนี้แล้วสัปดาห์หน้าแล้วเนี่ยได้แล้วเออโดนก็หลอกไปอีกครับพอรถูึ้งสึสกัปว่ดาาหห์น้าหน้าจอยังมีอยู่นี่หน้าจอยังมีอยู่นี่ครับเขาก็เอามาแชร์ให้ดูกันว่าเนี่ยคนที่ถูกหลอกเป็นอย่างนี้อืมครับเราอย่าไปโดนหลอกเขาให้แต่มันก็มีหลากหลายนะบคารงับคนน่ะบางคนที่โทรมาหาหลอกนี่ไม่มากๆนะขอครับบ้างยืมบ้างทีละนิดทีละหน่อยอย่างเนี้ยหลายคนก็ได้เยอะนะก็ใช่สิผมวันก่อนคนหนึ่งไม่รู้ผมใจดำไปหรือเปล่าโทรมาจากภาคตะวันออกครับเป็นผู้หญิงโทรมาวันนั้น26 ครั้งอืมโทรมาหาผมบอกว่าเอาลูกไปเข้าโรงพยาบาลลูกเป็นมะเร็งเหมือนนะไปเข้าโรงพยาบาลครับหมอก็ไม่รับแต่ว่าจะซื้อยาบอกซื้อยาหมอก็ไม่ขายให้อืมไม่ขายให้ต้องซื้อได้ขายให้แต่ว่าจะไปเซ็นไว้ก่อนไปซื้อเชื่อกันก่อนไม่ได้อืมต้องมีตังค์ไว้ให้อ๋อมีอย่าไงอ้นี้เด็ด้กวยจะตายแหละไม่ตายแหละอยู่แล้วเนาะฮะเขาก็ไม่ขายให้ก็เลอยืบอกมว่าเนี่ยลูกเป็นอย่างนี้อย่างนี้โทรมา
ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าอยู่ไหนไม่รู้ไม่เคยได้ยินข่าวมันไม่ยังอยู่ๆโทรมาขอช่วยหน่อยครับไม่มากหรอก2-3 พันไม่มากหรอกแต่ว่าสองสามพันน่ะเงินเราตรวจบังสุกุลมาไม่รู้กี่ครั้งถึงจะได้2-3 พันครับแต่นี่ถ้ามันถ้าเห็นกันจริงๆมันก็เห็นใจจริงๆกันได้แต่เผอิญว่าผมเคยเขียนบอกไว้แล้วในเฟซผมเพราะผมเคยเจอมาแล้วถ้าโทรมาขอช่วยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจะไม่โอนให้ทางออนไลน์แล้วไม่เอาแล้วครับแต่ว่าวันนั้นก็เกือบจะใจอ่อนไปแล้วนะทำไปทำมาปิดเสียงโทรศัพท์โทรมา26 ครั้งแต่วันนั้นมี2 รายด้วยนะครับน่าเห็นใจทั้งนั้นเลยโอ้พวกเดียวกันฮะใจเกือบอ่อนไปแล้วแหละครับแต่ยังใจแข็งอยู่จะมาว่ากันไม่ได้นะโยมเพราะมันแก๊ง call center มันเยอะเหลือเกินโยมถ้ามาอย่างนั้นนะเราไม่รู้ว่าใครแล้วถ้าเราโอนไปให้แล้วไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรอีกครับหมายเลขบัญชีที่ให้ไปมันก็อาจจะโดนเอาอีกก็ได้ครับเพราะฉะนั้นก็ใจแข็งไว้โยมใจแข็งไว้บางทีก็ทำเป็นญาติเป็นอะไรนี่ทำเป็นหน้าสงสารทำเป็นพูดให้สงสารนะโยมเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็อ้างลูกอ้างหลานว่าคนนั้นไปติดนั้นอยู่อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขอช่วยหน่อยตรงนี้ก่อนตอนอย่างนั้นว่า1,000, 2,000, 4,000, 5,000คนมีเงินอยู่ก็อยากจะช่วยอ่ะคนใจดีนะครับมันก็ผลสุดท้ายก็โดนหลอกพอไปบอกว่าเนี่ยหลานเป็นอย่างนั้นอยู่เป็นอย่างนั้นอยู่นี่จะให้ช่วยหน่อยอย่างนั้นทำไปทำมาโอนเงินไปแล้วกลับไปดูเอาหลานยังนอนอยู่นี่นี่เป็นอย่างนี้ครับเอาไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องโดนหลอกนี่มันเราต้องยอมรับว่าคนพวกนี้เขาหากินเขาเสาะแสวงหาช่องทางแล่เหลี่ยมที่จะหลอกลวงมันมีเยอะอ้างไปรษณีย์บ้างอ้างบริษัทบ้างอ้างตำรวจบ้างอ้างว่าเนี่ยมีส่งของมาเช็คแล้วเป็นยาเสพติดต้องช่วยอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่งั้นติดคุกแน่อะไรก็ว่าไปที่ก็ติดไปที่ครับโกหกทั้งนั้นน่ะแต่พวกไอ้เล่เหลี่ยมเหล่านี้นี่เขาไม่ค่อยนั่นเลยนะเขาไม่ค่อยทำแล้วเพราะว่าไม่ได้แล้วคนรู้ทันนะแต่ยังมีคนที่ยังรู้ไม่ทันหลอกคนแก่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูทั้งหลายหรือข้าราชการที่เกษียณอายุมาใหม่ๆเนี่ยครับได้เงินนอนเงินนี้มาเยอะๆในกองโตพักเดียวตู้มเดียวนะพวกเอาหมด นั่งเศร้าอยู่ตลอดชีวิตนะครับนั้นต้องระวังนะต้องระวังอย่าให้ถูกหลอกโยมอย่าให้ถูกหลอกถ้าเราจ่ายไปให้ไปโดยที่เขาเดือดร้อนจริงๆมันก็สมควรครับแต่ให้ไปเพราะโดนหลอกนี่มันนอกจากเสียเงินแล้วมันเสียใจแล้วมันช้ำใจอีกอยู่ช้ำใจ มันช้ำใจอีกไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับเนี่ยในศาสนาในเรื่องของทางโลกมันก็มีเยอะนะโยมหลอกลวงกันเยอะครับในทางศาสนาก็มีปัญหาปัญหาศาสนาเองตัวศาสนาเองก็ถูกบั่นทอนถูกทำลายอยู่เรื่อยเลยกระแสกระซอนเรียกว่าไอ้เสาศาสนาที่เข้มแข็งอยู่พวกก็ไปเคาะไปต่อยเอาค้อนไปทุบให้เสามันพังอ่ะมันจะได้ล้มคลืนนั้นเป็นความสุขยังไงพระคุณยกตัวอย่างขึ้นมาโค่นศาสนาเนี่ยโค่นศาสนาครับแต่เขาทำยังไง
ก็เขามีหลายวิธีครับเรามีวิธีก็ไม่ต้องไปบอกกันเดี๋ยวคนอื่นรู้เขาจะไปทำลายศาสนาเราแต่ที่เราเห็นมาแล้วนะที่เราเห็นมาแล้วนะครับในประเทศอินเดียนะมันเป็นดินแดนแห่งพุทธภูมิครับผลสุดท้ายก็ยุให้ทะเลาะกันท่านผลสุดท้ายพระก็แต่พระที่อยู่ในแต่ละรัฐของอินเดียก็ไม่ลงกันกลายเป็นนิกายโน้นไปอย่างนี้ไปอย่างนั้นไปนิกายไสวะนิกายอะไรต่างๆเนี่ยสารพัดเลยผลสุดท้ายก็เกิดปัญหาขึ้นมาก็หาความลงตัวไม่ได้ในเมืองไทยเรานี่ก็ทำแยบยลมากก็เยอะอ่ะครับแยบยลมากในยุคพระเจ้ากาลาโศกมหาราชเลยต้องทำสังคายนาครั้งหนึ่งที่จริงตั้งแต่สมัยพระเจ้าชาติศัตรูหนึ่งพระพุทธเจ้าปรินิพพานใหม่ๆต้องเคลียร์ของเรานี่น่าจะทำได้แล้วมั้งท่านพระคุณนะก็เพราะมีพระบางรูปนี่ไม่รับศีล227เอาแค่150แล้วอ่ะถ้าจะทำเนี่ยมันต้องสังคายนาคนเนี่ยไม่ใช่สังคายนาพระธรรมวินัยสังคายนาคนเพราะเป็นเรื่องของคนเพียงแค่คนเดียวใช่ไหมทีนี้มันเป็นปัญหาของเราจะสังคายนาคนเนี่ยคนมันมีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจะสังคายนายังไงครับก็ทำยากอ่ะนั่นแหละสิฮะรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยเราก็บอกไว้ชัดเจนเนี่ยบุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาลัทธิศาสนานิกายศาสนาเนี่ยก็ใครจะไปตั้งนิกายอะไรก็ได้ครับแล้วก็พอนั่นก็แต่พระของเราออกไปโวยวายปั๊บก็ว่าโอ้ดักดานเขาว่าเป็นก็มีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่จะตั้งนิกายตั้งลัทธิอะไรก็ได้เนี่ยเหมือนที่ยกขึ้นมาเมื่อตอนต้นรายการในเพชรบูรณ์เนี่ยที่มีไม่ใช่มีแค่เพชรบูรณ์ทางอื่นก็มีเยอะแต่นี่มันอยู่ใกล้ๆก่อนจากนี้มาก็มีทั่วไปในประเทศไทยอ่ะครับดังนั้นเราต้องช่วยกันดูแลพระศาสนาด้วยอย่าให้ใครมาบ่อนเบียนทำลายก็สำคัญที่จะให้ศาสนาร่ำรงอยู่ได้นะ1ต้องศรัทธาเชื่อมั่นในพระธรรมพระพุทธเจ้าพระศาสดา2ในพระธรรม3ในพระสงฆ์4ในไตรสิกขาแล้วก็5ในเพื่อนพรหมจรรย์ทำมาเพื่อนพรหมจรรย์ถ้าเป็นพระก็ในเพื่อนพรหมจรรย์ก็คือพระด้วยกันถ้าเป็นญาติโยมก็คือเพื่อนที่นับถือศาสนาเดียวกันเนี่ยต้องสามัคคีกันต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถึงจะไปได้แล้วก็ต้องพระพุทธเจ้านั้นทรงวางมาตรการไว้ให้ป้องกันกำจัดพัฒนาและรักษาให้ดีอะไรที่มันเป็นเหตุให้น่ากลัวว่ามันไม่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมนี่เราต้องป้องกันไว้เราไม่สามารถที่จะไปป้องกันเหตุอันนั้นไม่ให้เกิดได้เหตุมันเกิดขึ้นมันเรื่องของเหตุของเขาแต่เราป้องกันศาสนาของเราไม่ให้เหตุเสื่อมนั้นมันเข้ามาหาเราให้ความรู้ใช่ไหมใช่ในศาสนิกของเรานี่ต้องรู้ต้องเข้าใจกันอย่าไปหลงเชื่อให้คนที่อ้างตัวว่าเป็นพระมามีเพศสัมพันธ์เราอีกต้องหนักแน่นว่าในศาสนาพุทธนี้มันไม่มีแบบนั้นถ้าไปแบบนั้นปั๊บรู้ทันทีเลยว่าไม่ใช่แล้วกรณีอนาคามีลงมาเกิดอย่างนี้ล่ะนั้นก็ว่าไปเนี่ยมันก็ลำบากกันนะที่จริงอ่ะเก
ณฑ์มาตรฐานมันมีอยู่แล้วแต่พอทำกันแล้วคนมันเชื่อแล้วใครเป็นผู้รักษาเกณฑ์มาตรฐานนั้นแล้วก็ชี้แจงให้สังคมได้รับรู้ความจริงและถูกต้องชาวพุทธที่มีความรู้เนี่ยชาวพุทธที่มีความเรียนแล้วรู้แล้วเนี่ยครับต้องบอกเราก็รู้กันว่าถ้าไปถึงอนาคามีอนาคามีแปลว่าไม่กลับมาครับภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า non returner ไม่กลับมาหมายความว่าคือไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ที่อ้างกันอยู่นี่แปลว่าไม่ใช่สิครับไม่ใช่ท่านไปถึงอนาคามีแล้วจะต้องนิพพานในที่นั้นท่านเจริญธรรมของท่านไปอยู่ในที่นั้นนิพพานในที่นั้นจบครับทีนี้พอนิพพานแล้วเนี่ยมันกายดับเวทนาความรู้สึกดับสัญญาความจำดับสังขารการปรุงแต่งจิตดับครับวิญญาณความรู้ดับหมดทั้ง5นี้เรียกว่าดับโดยไม่เหลือเมื่อดับโดยไม่เหลือแล้วก็จะมีอะไรกลับมาอีกก็จึงชื่อว่าอนาคามีใช่นะญาติโยมเนี่ยพระคุณให้ความรู้แล้วนะโยมไม่มีนะอนาคามีไม่มีมาเกิดในโลกใบนี้นะโยมสิ้นชีวิตไปแล้วท่านก็ไปอยู่ในภพของท่านสุทธาวาส5แล้วก็นิพพานกันที่นั่นท่านหัตถกะอุบาสกนะชาวเมืองอาลวีนะครับท่านเป็นอนาคามีครับเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าต้องได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถ้าอยู่ไม่ไกลเกินไปกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติพระสงฆ์3อย่างนี้ท่านบำเพ็ญกรณียกิจของท่านจนกระทั่งว่าจิตท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปในระดับอนาคามีครับท่านก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นสุทธาวาสเป็นชั้นต่ำสุดของอนาคามีก็คือชั้นอวิหาครับก็ไปเกิดที่นั่นก็เกิดที่นั่นปั๊บท่านก็โอ้ไปที่โน้นไม่มีพระพุทธเจ้ารีบกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยเชตวันพอมาเฝ้าพระพุทธเจ้าปกติก็มาโน้นในดึกดื่นปรากฏว่ามาริริประยับสวยงามมารามเลยเชตวันสว่างจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าพอเห็นพอนั่นก็รู้แล้วแหละประมีพระสัพพัญญุตญาณแต่ถามมาถึงหน้าพระมูลคันธกุฎีสว่างจ้าอยู่งั้นแต่พระเจ้าก็ถามใครมาอยู่นั่นอ่ะข้าพระพุทธเจ้าเองพระเจ้าค่ะครับเองไหนนะก็เลยบอกว่าหัตถกะอุบาสกพระพุทธเจ้าค่ะเอาเลยมาทำไมอีกไปโน่นแล้วไปอันประโยชน์ชั้นวิหารแล้วกลับมาอีกข้าพระเจ้ายังไม่อิ่มอยู่3อย่างต้องมาเฝ้าพระพุทธเจ้านี่แหละไม่อิ่มอะไรหรอกอะไรล่ะไม่อิ่ม1ไม่อิ่มในการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครับ2ไม่อิ่มในการฟังธรรมครับฟังเทศกี่กันก็ไม่เบื่อ3ไม่อิ่มในการอุปถัมภ์พระสงฆ์3อย่างนี้อัตถกะอุบาสกนี่คืออุปถัมภ์พระสงฆ์เป็นว่าเป็นปกติเลยแล้วยังไงพุทธเจ้าตัดตอบยังไงพระพุทธเจ้าก็อ๋ออนุโมทนาสาธุแรงครับเทวดามาไม่คุยมากหรอกครับไม่ชักแม่น้ำตั้งห้าไม่มานั่งรออยู่ครับพอสนทนาเสร็จแล้วท่านก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปในมังกรัตถทีปณีนั้นท่านบอกไว้อย่างหนึ่งว่าเทวดาที่มาถามปัญหาและพระพุทธเจ้าตอบมงคล38นะท่านบอกว่าเป็นท่านหัตถกะว่าพระพุทธเจ้ามันเป็นผู้มีอัธยาศัยโอฬารก็ถามข้อเดียวนี่ตอบไป38ข้อโอ้โหครับเทวดาต้องอยู่นานพออยู่นานพอ
พอตอบจบเทวดาไปเลยดีใจได้คำตออืบแล้วมอ๋อครับถ้าถามต่อมาก็ตั้งคำถามแล้วทำไมเทวดามาพบพระพุทธเจ้าแล้วรีบกลับอ่ะโอ้เทวดาไม่โปรดโลกมนุษย์เพราะโลกมนุษย์นี่สกปรกแล้วมีกลิ่นเหม็นโอ้แล้วตอนในโอ้สแล้ววรพรุคทธ์ของท่านนี่มันอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมก็เป็นทิพยสเมลอืมฮะคืออะไรครับพิศวาสแมวทิพยคันธะกลิ่นหอมออั๋อนเป็นทิคพรับอ่ะครับครับสเมลก็คือกลิ่นหอมอ่ะอืมครับก็ตั้งก็ไปตั้งก็กลับรีบกลับอ่ะเทวดารีบกลับนี่คือลักษณะของเทวดามาครับผมก็ไม่ใช่นั้นนะไม่ใช่เฉพาะในครั้งพุทธกาลนะผมได้ฟังมาแม้แต่คนในปัจจุบันพระในปัจจุบันก็เคยเล่าให้ฟังว่าเข้ามาเนี่ยบางทีเข้ามาอนุโมทนาอะไรอย่างเนี้ยอืปมุ๊บเดีคยวรัเนบี่ยมาระยิบระยับเลยแล้วก็พอสนทนาแบบสนทนาภาษาใจกันไม่กี่คำรู้กันหมดเข้าใจปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปแล้วอืมอืครัมบผมเทวดามาจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะยอมอย่าสร้างศรัทธาที่มันเพี้ยนเพี้ยนนะเราเห็นคนบ่อนทำลายศาสนาหนึ่งต้องป้องกันครับป้องกันแล้วถ้ายังทะลุทะลวงเข้ามาอีกต้องกำจัดเหมือนกับน้ำที่ทะลักเข้านาเนี่ยถ้าจะเห็นว่าต้นข้าวเราจะเน่าจะเปื่อยก็ต้องกำจัดออกหนูหรือสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในนาข้าวของเราต้องกำจัดออกไปอย่าให้มันอยู่อืมแม้แต่ปูแม่อะไรถ้าลงในนาข้าวมันกัดต้นข้าวตายหมดก็อดอืกันมตอนนคั้รนับแหละต้องกำจัดออกไปแล้วในขณะเดียวกันนั้นเราก็ต้องพอกำจัดได้แล้วนี่ชี้คุณชี้โทษแล้วก็พัฒนาศาสนาของเราช่วยกันพัฒนาครับให้มันเข้มแข็งพัฒนาได้แล้วก็ต้องรักษาศาสนาไว้ให้ดีครับจะเป็นอนุรักษ์สัมปทาเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าศรัทธาให้มันเพี้ยนศรัทธาให้มันตรงศรัทธาตรงได้ก็ต้องมีปัญญาแล้วก็ปัญญานั้นปัญญาต้องมีมาตรฐานอืมเป็นยังไงครับแต่ปัญญามาตรฐานต้องปัญญาของพระพุทธเจ้าศึกษปาัญญดาูสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิครับบางทีเราคิดว่าปัญญาเองเอ้ยเราก็รู้เราก็ปัญญาพอเหมือนกันเรามีปัญญาเหมือนกันเราฉลาดเหมือนกันแต่ยิ่งสําคัญตนเองว่าฉลาดอย่างนั้นก็คือยิ่งโง่ คนที่สําคัญตัวเองว่าฉลาดนั่นคือคนโง่ครับคนที่คิดว่าเรายังโง่อยู่นั้นฉลาดได้บ้างครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้นะว่าเรื่องศาสนาสำคัญเราต้องแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยมาตรวัดหรือมาตรการที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วครับถ้าเราทำตามอย่างพระพุทธเจ้านี่เชื่อเหลือเกินว่าเราจะไม่พลาดพลั้งเราจะไม่ถูกหลอกเราจะไม่จนเราจะไม่เป็นหนี้จนล้นพ้นตัวมีกินมีใช้ไม่ถูกหลอกเอาเงินเสียไม่ปล่อยให้ศาสนาเสื่อมสลายก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วก็สังคมเราแล้วก็ลูกหลานของเราต่อไปนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเราอยู่มากี่ปีเนี่ยการไหว้เพิ่งเป็นวัฒนธรรมประจำชาติเมื่อ2-3 วันนี้เองที่ท่านนายกประกาศรัฐสภาก็ลงมติแล้วว่าให้การไหว้นี่เป็นวัฒนธรรมการต้อนรับของคนไทยอืมจดสิทธิบัตรได้ยังครับเนี่ยไม่รู้กันเขาไม่ต้องจดหรอกอันนี้แต่ว่าไอ้รู้ว่าเราประกาศแล้วอย่างนี้ประกาศแล้วนะครับออกเพิ่งประกาศใครจะไปไหว้ด้วยก็ได้อืมครับครับก็ขอฝากไว้วันนี้ขอฝากเท่านี้แหละโยม
ครับพระเดชพระคุณกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับผมที่เมคตราัให้คบวามรู้กับพวกเราครับเอาละญาติโยมวันนี้เวลาของรายการหมดท่านผู้ชมวันที่พระเดชพระคุณครับเดือนกรกฎาคมที่วัดราชามีงานสําคัญนิดนึงครับพระเดชพระคุณนิมนต์ฮอ๋ะอไม่ใช่เน็ตนะจัดงานใหญ่เลยนิมนต์ครับบอกญาติโยมนะเดี๋ยวจะพลาดก็วันที่7เป็นวันเกิดหลวงปู่มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์100 รูปโยมไปใส่บาตรด้วยก็ได้นะ7 กรกฎาเจ็ดกรกฎาเช้า7 โมงนิทรรศแล้วกก็ารแล้วสกอ็งจระ้อยปีหรือ100 ปีอะไรครับเดี๋ยวคุณรายแกลา้รวที่กส็ี่มีพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดพระราชทานนามสงฆ์หลวงปู่ในฐานะที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ครับประจำปีโปรดวันเกิดจะต่อจากนั้นก็ถวายภัตตาหารเพลในพระภิกษุสามเณรก็ประมาณ100 กว่ารูปครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพอสักบ่ายโมงเสร็จหลวงปู่ก็จะไปเป็นประธานเปิดนิทรรศการฉลอง200 ปีที่วชิรญาณภิกษุเสด็จออกผนวดคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับก็เป็น200 ปีธรรมยุทธ์เหมือนกันแหละนะแล้วก็200 ปีวัดราชาธิวาสด้วยงานนี้พลาดไม่ได้วันที่7ถึงวันที่15นะโอ้ครัเชบิครญับชครับวนครับครเัอบาเลยครับครับกลับขอบพระคุณอย่างสูงครับดูนครับครับหมดเวลาท่านผู้ชมพบกับรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันศุกร์ท่านองค์พระชนกรโกศลมีอะไรดีๆมามอบให้นะครับวันนี้พวกเราล่ำลาพระเดชพระคุณไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรกลับขอเข้ามาพระเดชพระคุณด้วยนะครับครับ